รู้ไหมครับทุกคนการที่เราได้เกิดมานั้นเนี่ยถือว่าเป็นบุญมหาศาลแล้วนะครับและยิ่งได้จะมาเจอสิ่งใหม่ๆอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่สุดเลยนะครับวันนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในตัวเมืองแล้วผมดีใจมากๆเลยครับและผมก็อยากจะใช้ชีวิตแบบสันติสุขและวันนี้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับที่ได้อยู่กับลุงแซนดิสต่อไปนี้ผมจะรับใช้ลุงให้ได้มากที่สุดเลยครับชีวิตของผมมีแค่ลุงคนเดียวรับใช้ลุงภาค5ลุงครับเออว่าคือว่าผมคือโอ้ยผมนอนไปหลายวันเลยใช่ไหมครับเออสิแม่แกนอนไป10วันเลยนะฮะ10วันเลยเหรอครับเออทำไมผมนอนไป10วันเลยอ่ะจะไปรู้แกเหรอว่าจะไปหาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยไปหาทำไมครับไปเรียกพยาบาลมาตรวจร่างกายแกไงแล้วนี่ตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วครับโหผมนอนไป10วันเลยครับเนี่ยเออแกไม่สบายหรือเปล่าผมก็ว่าอย่างนั้นเลยครับผมว่าผมจะหาอะไรกินแล้วเนี่ยฮัชิวโอ้ยฮัชิวเอ้ยอาการไม่ดีเลยจะแล้วยังจะมาฮัชิวใส่หน้าลุงอีกขอโทษครับคือวันนี้ลุงให้ผมไปไหนหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกลุงอยากให้หลานนอนพักผ่อนนะเอางั้นเลยครับแล้วลุงกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวจะไปให้ไปหาคุณลุงตันนะแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะฝึกตกปลาให้แกนี่ใช่ไหมเราก็จะได้ตกปลากินเองไงลุงอยากกินปลาโอ้ยชิวจะดีเหรอครับดีสิครับผมได้ครับชิวโอ้ยเดี๋ยวก็ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกก่อนนะครับไปฮัชิวโอ้ยวันนี้อากาศดีจังเลยเดี๋ยวนะสงสัยมานานแล้วว่าในป่ามีอะไรไหนขอเข้าไปดูก่อนสิฮัชิวโอ้ยไม่ค่อยสบายโอ้โหแล้วนอนไป10วันเลยเหรอเนี่ยแหมไม่บอกไม่รู้แล้วเนี่ยเฮ้ยจะว่าไปแล้วที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์จริงๆเนี่ยดูสิป่าเต็มไปหมดเลยอ่ะรู้สึกดีจังเอ๊แต่ว่าคิดถึงเจ้าดำจังเลยอ่ะคิดถึงน้องเชียร์ด้วยอ่ะไม่รู้ว่าสองคนนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะว้าวทวีปนี้สวยจังเลยแฮะดีจังเลยแฮะเราจะได้มาสิงอยู่ที่นี่มาแอบลุกอยู่ที่นี่ดีกว่าเราเดี๋ยวนะอยากจะสร้างอะไรสักอย่างอยู่ในป่านี้เป็นส่วนตัวด้วยแฮะดีจังเลยโอเคเอางี้ละกันเดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่แหละแอบลุกเวลาที่เราแบบอยากจะไม่อยากโดนใช้อะไรงี้รู้สึกเครียดจังเลยเอาละเฮ้ยค่ำแล้วกลับบ้านดีกว่าโอ้นอนไป10วันอุ๊ยแล้วทำไมเราไม่หิวล่ะแปลกเหมือนกันนะเนี่ยแปลกมากๆเลยแปลกมากๆเลยวู้ฮู้มีใครอยู่นี่เปล่าฮัลโหลรู้สึกว่าเราจะเพี้ยนขึ้นนะเนี่ยเอาละเฮ้ยคนอะไรพูดคนเดียวได้ด้วยก็คนอย่างเราไงกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยคุณลุงครับว่าคุณลุงครับคุณลุงผมอยากฟังนิทานครับจะเอาเรื่องอะไรล่ะเอากระต่ายกับเต่าครับอ่ะงั้นฟังนะแกเคยฟังแล้วไม่ใช่เหรอผมอยากฟังอีกครับโอเคได้ๆๆกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายกับเต่านะ
เอ๊ะใช่ป่าววะใช่ครับกระทั่งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายกับเต่าเต่าจะมีหูยาวๆกระต่ายจะมีกระดองไม่ใช่ครับคือกระต่ายต้องมีหูยาวๆครับเต่าต้องมีกระดองครับนั่นแหละเหมือนกันแล้วเต่าก็กระโดดได้เต่ากระโดดไม่ได้ครับมีแต่กระต่ายกระโดดได้นั่นแหละนั่นแหละเต่ากระโดดได้ไม่ใช่ครับหมายถึงกระต่ายกระโดดได้นั่นแหละกระต่ายกระโดดได้ใช่ไหมกระต่ายจะเดินเร็วกว่าเต่าแล้วไงต่อครับจบแล้วwhat จบแล้วเลยครับเนี่ยก็กูจำได้แค่นี้โอ้โหลุงเอ้ยจะบ้าเลยให้ผมเล่าให้ลุงฟังไหมเล่ามาคือมันจะมีกระต่ายกับเต่าครับแล้วก็เต่าเนี่ยคือเดินช้ามากๆครับผมแล้วก็จะมีกระต่ายเนี่ยกระโดดเร็วแล้วก็วิ่งเร็วด้วยครับแต่ว่าแบบว่าเขาจะมีการตัดแข่งขันการวิ่งแข่งบังคับผมแล้วก็แบบกระต่ายคิดว่าตัวเองเก่งก็เลยไปนั่งพักอยู่ในแอปเปิลครับต้นแอปเปิลทีนี้เต่าเดินไปเรื่อยๆคือกระต่ายเนี่ยแซงเต่าแล้วทีนี้กระต่ายเนี่ยก็เลยแบบนอนพักคิดว่าเต่าตามไม่ทันสุดท้ายแล้วเต่าเข้าเส้นชัยแล้วทีนี้ลูกแอปเปิลตกลงมาใส่หัวกระต่ายแล้วทีนี้กระต่ายก็แบบตื่นแล้วก็ไปเจอแบบเต่ากำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วก็เข้าไปเลยแล้วก็สรุปคือเต่าชนะนั่นแหละแล้วจะให้กูเล่าทำไมเนี่ย ก็ทบทวนความจำของลุงไงโอเคก็ฮัทชิวฮัทชิวโอ้ยผมว่าผมไม่ไหวแล้วแหละงั้นเก็บไปนอนไปครับผมโอ้ยเป็นหวัดนะเนี่ยเอ้ยนอนดีกว่าเช้าแล้วสินะสวัสดีครับคุณลุงสวัสดียามเช้านะหลานรักคือว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไปหาลุงตันนะครับดีจะได้ไปฝึกการตกปลานะจะได้เกี่ยวเบ็ดเก่งๆนะเกี่ยวเบ็ดแล้วครับหมายถึงตกปลานั่นแหละนะแล้วก็เราจะได้กินปลาเผากันทุกวันเลยเย้เย้วู้ฮู้ดีไปเลยครับว่าแต่ลุงเผาปลาเป็นเหรอไม่เป็นอ่ะเอ้าแล้วผมต้องไปเรียนการเผาปลาใช่ไหมเนี่ยเอ้าก็ถามลุงตันดูเผื่อลุงตันจะสอนมาโทษครับผมได้เลยงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับแล้วนี่ไงตกปลาเบ็ดเอ้ยผมสะอึกแล้วเนี่ยสะอึกก็กินน้ำเยอะๆนะทำไมเลยครับมันช่วยอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเขาบอกว่ากินน้ำแล้วจะหายสะอึกเออครับอ๋อแสดงว่าเป็นไอการสะอึกนี่เป็นการแบบหิวน้ำใช่ไหมครับใช่แล้วแหละโอเคครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าเอาขาลงน้ำนะเออทำไมล่ะครับเป็นความรู้อีกแล้วครับเนี่ยเปล่าเดี๋ยวขาเปียกครับ อย่าเอาขาลงน้ำเดี๋ยวขาเปียกปัดโทไปละสวยนะเนี่ยสถาปนิกที่นี่สุดยอดไปเลยรู้สึกดีจังนี่ไงเรือเมื่อวานดีละเอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราต้องมาใช้อยู่ดีว้าวสวยจังเลยแฮะที่นี่เหมือนในฝันเลยนะในเมืองนี้เป็นเมืองที่ดีเมืองกรุงสินะเนี่ยสังคมก็ดีหรือเปล่าเอ้ยขี่ผิดโอเคชแวบชแวบจอดเอาละโอ้ยขาเปียกโอ้ยหนาวโอ้ยโอเควิ่งดีกว่าเราชแวบเอาละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องการอะไรหรือคะฮะต้องการอะไรผัวฉันก็ตายไปแล้วต้องการอะไรอีกอ่ะผมไม่มีอะไรครับต้องการอะไรแปลกเหมือนกันนะเนี่ยเขาเป็นอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยหนุ่มลงดีดิเฮ้ยขอโทษครับ
คุณลุงครับคุณลุงตันครับอะไรว่ายังไงคือว่าวันนี้ผมจะมาเรียนเรียนการตกปลาครับแล้วหายไปไหน10วันฮะพอดีว่าผมนอนครับจะบ้าเหรอใครเขานอนกัน10วันปะโถไม่รู้ดิครับสงสัยผมเหนื่อยผมเพลียมั้งครับย้ายมาจากต่างจังหวัดก็เงี้ยเลยครับผมจะดีเหรอหมายถึงอะไรครับมาสอนแกตกเบ็ดตอนนี้จะดีเหรอก็น่าจะดีมั้งครับจะดีฮะเสียงหลงใช่มั้ยครับก็เสียงหลงไงคือรีบๆสอนผมหน่อยครับคือวิธีการตกปลาเนี่ยมันตกยังไงเหรอครับก็คือว่าเราต้องมีนิ้ว2นิ้วนะแล้วเราก็ต้องมีจิมิไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วมันเกี่ยวเบ็ดครับเล่นมุกอะไรเนี่ยก็พูดเล่นนะวิธีการตกปลาเราจะต้องมีตกปลาตกปลาหรือตกปลาครับเราจะต้องมีเบ็ดอ๋อนี่ไงครับเบ็ดผมเอามาด้วยฮะอะไรนี่อะไรเนี่ยโอ้ยอย่าไปยุ่งโอเคครับแล้วให้ผมทำอะไรครับก็วัดเตอะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะเมื่อกี้ตาผมลายด้วยฮะเอ้ยตาผมมึนตาลายครับเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปหาหมอนะโอ้ครับผมแล้วคือผมต้องทำยังไงครับผมมีเบ็ดแล้วเจลองนึกถึงแรงน้ำถ่วงนะอย่างที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาได้พูดเอาไว้นั่นมันนิวตันไม่ใช่เหรอครับเอ้าเหรอใช่ครับไอแซคนิวตันใช่ครับน่าจะใช่มั้งไอซิกหรือไอแซคไม่รู้ครับแต่เขาเป็นคนคิดค้นเกี่ยวกับแรงน้ำถ่วงครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่พูดเมื่อกี้ครับเขาคือใครเหรอไม่รู้สิโอ้แล้วพูดมาได้ไงวะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อยดีแบบศึกษาเรื่องนี้ไงเอาเป็นว่าเอ้ยนึกถึงการแบบเวลาเราเล่นว่าวอะเล่นว่าวเหรอครับผมไม่เคยเล่นว่าวนะว่าวเหรอไม่เคยเล่นว่าวจุฬาเหรอสนามหลวงอะสนามหลวงที่ไหนครับช่างเถอะเอาเป็นว่าชักว่าวเป็นไหมชักว่าวเหรอผมเดี๋ยวสิผมบ้าอุ้ยพูดอะไรเนี่ยหมายถึงชักว่าวจุฬาเว้ยชักเป็นครับนั่นแหละลองคิดถึงเอาแรงน้ำถ่วงนะเรามาใส่กับเบ็ดดูเผื่อจะได้โอ้ครับคือต้องทำยังไงครับเราจะต้องเบี่ยงเวียงครับนั่นแหละเวียงเบ็ดนะครับเวียงใช่ไหมแป๊บนึงนะครับฮึบโอ้ยจะบ้าเหรอทำไมไม่เอาเบ็ดออกจากคันกันเล่าโอ้ครับโอเคชึบเอา ไอ้บ้าเอ้ยเอาใหม่ครับอุ้ยเอาวัดตะผมเหวี่ยงไปไหนอ่ะไม่แกไม่ต้องแอคติ้งมากแกแบบแค่มองว่าแกจะเหวี่ยงไปทางไหนมันก็เหวี่ยงให้แล้วนี่มันแบบไฮเทคนะเว้ยเฮ้ยเหรอครับอ๋อแบบนี้นี่เองแล้วทำไมโอ้โหแล้วดูเส้นแทบไม่เห็นเส้นเลยนะครับเนี่ยมันคืออันเบ็ดเขาเรียกว่าบูทูธใช้แม่เหล็กเอ้ยผมจับได้เลยครับจริงดิได้อะไรปลาเป้าปักครับปลาปักเป้าว้าวโอ้โหสุดยอดไปเลยครับแต่ว่ามันกินไม่ได้นะอ้าวมันเป็นปลาพิษอ๋อแล้วผมต้องตกปลาอะไรครับตกปลาธรรมดานะอ๋อได้เลยครับเฮ้ยตกปลาโอ้โหนี่ขนาดฝึกตกปลาครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยตกไปตกไปว้าวเฮ้ยตกง่ายมากเลยอ่ะนี่ขนาดไม่สอนแกยังทำได้เลยนะเนี่ยพอดีว่าผมเป็นลุงหลานลุงแซนิดลุงแซนิดเขาเก่งอยู่แล้วครับมันมากับสายเลือดนะครับขี้โม้ทั้งหลานทั้งลุงเลยนะเนี่ยเอ้ยผมได้เลยครับว้าวว้าว
ฮ้ยได้ปลาอะไรปลาแดงครับปลาสีแดงปลาสีแดงกินได้กินได้นั้นกินได้ว้าวว้าวโอ้ยผมตกปลาได้แล้วว้าวดีใจจุงเลยจุงเลยจุงเบยจุงเบยเฮ้ยเฮ้ยดีใจด้วยนะแต่ว่ามึงควรจะลงมาก่อนนะครับครับครับฮัททิวโอ้ยเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านเลยนะครับไปโชคดีโชคดีเดี๋ยวครับแล้ววิธีการเผาปลานี่ทำไงครับก็เอาไปยัดใส่เตาอบนะแล้วก็เอาไม้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเอาฟืนไปใส่เดี๋ยวมันก็อบเองแล้วปลาก็จะสุกอ๋อครับขอบคุณมากครับแต่ปลาปักเป้าเผาไม่ได้นะและกินไม่ได้ด้วยเอาไปทิ้งไปอ๋อครับได้เลยครับดีมากอ๋อครับผมขอบคุณมากนะครับที่สอนผมตกปลาวันนี้ไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการชาวประมงก็มาถามได้นะไปร้านโชคดีครับผมว้าวตกปลาไปแล้วโว้ยว้าวดีจ้าอ้าวโอ้ปุ๊บ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 โอ้ยหนาวโอ้ยโอ้ยหนาว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 โอ้ย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 หลบฝนก่อนโอ้ยเที่ยวโอ้ย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 หนาวหนาวหนาวโอ้ยอีกนิดก็ได้วะหนาว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 ลุงลุงครับอะไรพอดีโอ้ผมได้ปลามาตัวหนึ่งครับเอ้ยอยู่เฉยไหนปลาอะไรนี่ครับปลาแดงครับโอ้ยปลาผาด้วยถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาเผาปลาให้กินนะครับโอ้ยขอนอนก่อนนะครับเออโอ้ยโอ้ยหนาวโอ้ย